สวัสดีครับพบกับอักษร On Learn นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วกันครับวิธีการนี้นะครับเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องใช้การเย็บเลยนะครับสามารถทำเองได้ง่ายๆเด็กๆเห็นรอยที่เราขีดเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับเด็กๆเราจะทำการตัดนะครับเป็นริ้วนะครับด้านล่างขึ้นมานี้นะครับตัดทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะครับตัดจนสุดเลยนะครับจนถึงเส้นที่เราขีดเอาไว้นะครับยาวตลอดลำตัวเลยไม่ยากนะครับเด็กแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่างที่กูบอกไปเพราะว่ากรรไกรเนี่ยค่อนข้างคมมากนะครับถ้าสมมติว่ากรรไกรเนี่ยผ่านการตัดกระดาษไปแล้วเนี่ยนะครับคมของมันจะลดลงนะครับทำให้ผ้าเนี่ยอาจจะเป็นขุยได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่สม่ำเสมอกันนะครับนี่กว่าจะตัดช้านิดนึงนะครับหมดแล้วนะครับตัดให้จนสุดลำตัวเลยนะครับจริงๆถ้าสมมติว่าเด็กๆมีเสื้อตัวที่แบบมันมีลายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองวางลายดูดีๆด้านข้างตรงนี้นะครับตัดแยกตะเข็บออกด้วยนะครับฝั่งนี้เหมือนกันครับสักครู่นะครับโอเคเราก็จะได้เป็นริ้วแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราต่อไปนะครับเราจะทำการผูกนะครับค่อยๆผูกนะครับทีละคู่นะครับทุกคู่เลยเด็กๆอาจจะมัด2รอบก็ได้นะครับเป็นเงื่อนตาแบบนี้นะครับสำคัญก็คือต้องจับคู่ให้ถูกนะครับไม่เอ่ยเดี๋ยวครูจะทำช้าๆให้ดูนะฮะชึบนะครับค่อยๆผูกป้ายนะครับก็จะช่วยฝึกสมาธินักเรียนได้ด้วยนี่นะครับเวลาผูกก็อย่าให้ผ้ามันตกลงไปด้านในนะครับถ้าสมมติว่านักเรียนผูกไม่แน่นเนี่ยกระเป๋าเราก็อาจจะรั่วได้นะครับให้ผูกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต้องใช้เวลานิดนึงโอเคอีกนิดเดียวครับประมาณ 2-3 คู่ฮะเดี๋ยวครูจะไปเก็บตอนแรกนะครับจะหมดแล้วฮะพอหลังจะทำเสร็จนะครับก็ให้นักเรียนเช็คความเรียบร้อยดูอีกทีนึงนะครับว่าไม่มีผ้านะครับที่หลุดลงไปด้านในนะครับอย่างเนี้ยนะครับชายของผ้าเนี่ยต้องอยู่ด้านบนนะครับจะหลุดไปด้านในไม่ได้อันนี้เดี๋ยวครูจะผมย้ำอีกทีนะคะ
พื่อเพิ่มความแน่นครับหลังจากเราผูกครบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะทำการกลับตะเข็บนะครับเอาด้านนอกนะครับออกมาด้านในนะครับแบบนี้นะครับกลับด้านในด้านนอกออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้กระเป๋าผ้าแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ก้นของเราก็ไม่รั่วแล้วนะครับสามารถใส่ของได้นะครับลองใส่กันไกลดูนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าผ้านะครับสวยๆจากเสื้อยืดของเราแล้วนะครับเด็กๆครับถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะลองทำอย่างอื่นดูนะครับก็สามารถอะแดปต์นะครับหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับและถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยนะครับอยากจะได้วิธีการเด็ดๆดีๆแบบนี้อีกนะครับติดตามในอักษรออนเลิร์นได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education